สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวเครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องหว่านข้าวนะครับระบบ2 in 1นะครับปุ๋ยน้ำได้ปุ๋ยเม็ดได้นะครับอันนี้สั่งออนไลน์จากแอปหนึ่งนะครับนี่เลยราคา 2,562 บาทเป็นเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเครื่องยนต์4จังหวะสีแดงขนาด26ลิตรก่อนที่เราจะแกะนะครับเราต้องถ่ายวิดีโอให้ทางร้านดูด้วยนะครับว่าสิ่งผิดปกติอะไรไหมครับดูจากภายนอกก็ปกติดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติอะไรเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับหลังจากเปิดกล่องนะครับเราก็จะพบกับตัวเครื่องจะเห็นด้านบนเลยเป็นฝาปิดเปิดขึ้นมาก็จะมีอุปกรณ์ด้านในตัวเครื่องนะครับก็อุปกรณ์เครื่องมือท่ออยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรายกออกมาจากเครื่องยกเครื่องออกมาจากกล่องนะครับเรามาเทสดูเห็นเขารีวิวหลายๆคนว่าเขาเจอปัญหานะถ้าไม่ใช่ช่างนะครับถ้าซื้อออนไลน์ก็จะเจอปัญหาถ้าเราแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไม่ได้เดี๋ยวผมมาดูว่าของผมจะโดนแจ็คพอตไหมนะครับเครื่องสตาร์ทไม่ติดเครื่องเร่งแล้วดับหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเทสกันยกเครื่องออกมาจากกล่องก็ตรวจสอบดูสภาพภายนอกของตัวเครื่องนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมก็รวมๆแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดปกตินะว่ายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องมันจะไม่มีน้ำมันเครื่องมาให้นะครับแล้วก็น้ำมันก็จะไม่มีนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเครื่องตรงนี้นะครับขนาด100มิลลิลิตรนะครับก็คือน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นั่นแหละของ Honda นะครับเบอร์ 10W30 นะครับซึ่งขวดหนึ่งปกติแล้วมันจะเป็น800มิลลิลิตรเราใช้แค่100นะครับนิดเดียวนะครับเพราะว่าความจุของถังน้ำมันเครื่องนี่มันเล็กมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นช่องน้ำมันนะครับสตาร์ทเราก็ยกโชคขึ้นตรงนี้นะครับปั๊มน้ำมันให้มันเต็มระบบก่อนเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วนะก็สตาร์ทแล้วก็ดึงได้เลยครับดึงได้เลยว่าของผมจะสติดไหมมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแนะนำก่อนนะคันเร่งตรงนี้นะครับคันเร่งอันนี้ผมไม่ได้เร่งนะต่ำสุดนะครับนี่คือคันเร่งสตาร์ทกันติดครับผมเครื่องติดนะมาเร่งกันดูครับตอนนี้เร่งระดับนะครับเพราะว่าเรายังไม่ปิดโช๊คถ้าติดแล้วให้เอาโช๊คลงนะครับมาเร่งกันเจอปัญหาแล้วครับคือถ้าเร่งสุดแล้วเครื่องจะดับนะครับเดี๋ยวมาแก้ไขปัญหากันด้วยการจูนน้ำมันใหม่นะครับต้องจูนตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีจูนกันครับถ้าไม่เป็นช่างนะไม่แนะนำให้ซื้อผ่านออนไลน์นะเพราะว่าเราจะแก้ไขปัญหาอีกไม่ได้เราต้องไปพึ่งช่างตามร้านทั่วไปอยู่ดีแล้วถ้าไม่ได้ซื้อกับร้านเขาก็จะไม่ทำให้เราไม่ให้คำปรึกษาเรานะครับก็แนะนำว่าถ้าจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ก็แนะนำให้ไปซื้อตามร้านพวกการเกษตรนะถ้าใครที่ไม่เป็นช่างนะแต่ถ้าใครเป็นช่างก็แล้วแต่จะตัดสินใจครับผมทีนี้จะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาของผมครับการที่เจอก็คือสตาร์ทได้ปกติแต่ว่าเร่งเครื่องเร่งสุดแล้วเครื่องจะดับนะครับเราต้องมาจูนตัวน้ำมันใหม่นะมันอาจจะเกิดจากตัวน้ำมันกับอากาศเข้าไปแบบไม่สัมพันธ์กันนะครับน้ำมันน้อยเกินไปอากาศมากเกินไปฮะจูนตรงนี้นะครับโดยใช้ไขควงเล็กๆไขควงแบนนะครับก่อนที่จะจูนเราสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับปิดกองอากาศเรียบร้อยเพื่อจะให้ค่าที่ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้วก็มาปรับตรงนี้เร่งคันเร่งนะครับรอบเดินเบาเร่งให้สูงนิดนึงการเครื่องดับเวลาเราจูนนะครับพอเร่งเครื่องสูงนิดนึงปุ๊บเราก็มาหมุนตรงนี้นะเนี่ยหมุนตรงนี้เข็มเล็กๆหมุนเข้าหรือหมุนออกทีละช้าๆนะครับเอาจุดหมุนหาแล้วฟังรอบเครื่องเอาว่าเครื่องที่รอบเครื่องที่สูงที่สุดนะครับจุดไหนที่เราหมุนแล้วรอบเครื่องมันดังสูงที่สุดก็ใช้จุดนั้นนะครับจากนั้นแล้วก็ผ่อนรอบเดินเบาให้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็ลองเร่งเครื่องดูครับเดี๋ยวมาจูนกันครับขั้นแรกนะครับสตาร์ทเครื่องจากนั้นขับรอบเดินเบาให้สูงขึ้นตรงนี้นะ
าหมุนออกแล้วเครื่องเบาเนี่ยไม่ใช่นะครับได้หมดหมดหาเครื่องที่ดังที่สุดนะครับเราจูนเสร็จแล้วนะครับเราก็ถอดรอบเดินเบาลงนะครับถอดรอบเดินเบาลงเดี๋ยวมาเร่งเครื่องกันเร่งสุดเลยนะครับดูที่ตัวคันเร่งนะไม่ดับนะครับอันนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองใช้งานจริงนะครับสำหรับใครไม่เป็นช่างก็ดูเป็นแบบอย่างได้นะครับว่าการเร่งสุดระดับนะครับ